ประกางทำมาดีกว่ามันผมว่านะเอาความต้องการของท่านมาดีกว่าผมว่ามันจะเจ๋งกว่าเยอะเลยเจ๋งกว่าเยอะเลยนะพี่นะเข้าไปจะเอากันแล้วเหรอเนี่ยจะลุยกันแล้วเหรอเนี่ยเขาจะดูนี่จะลุยกันแล้วเหรอเนี่ยลองมาสิลองฟังมาสิแป๊บหนึ่งเดี๋ยวได้ยินเลยครับผมได้ยินแล้วมันไม่เป็นไม่เป็นมงคลกับหูนะครับเพราะว่าออกมาแล้วก็จะมีการเรื่องขีปนาวุธยิงข้ามมหาสมุทรกันเนี่ยฟังแล้วมันไม่นะผมว่ามันไม่ค่อยประเทืองปัญญาหรอกพวกนี้ยิ่งฟังยิ่งหดหู่นะนั่นนะเอาที่มันดีๆดีกว่าเนาะผมว่าเอาท่านถามมาก็แล้วกันมันจะได้ง่ายโอเคนะท่านถามมานะเอาฝั่งเฟซฟังไงครับลุงหลักสุขภาพอนาคตไป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 ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดโป๊ะมาแล้วครับเป๊ะเอาท่านถามมาก็แล้วกันจะได้ง่ายอึ๊บเสียงนั่งอึ๊บเลยพูดเรื่องคิดให้โอเคคุณแก้วตาโอ้โหประมาณสักหนึ่งสัปดาห์แล้วมั้งในคำนี้นะครับผมก็ลืมหรือว่าทำทีเป็นลืมโอเควันนี้ไขปริศนาคิดจนสุดความคิดนะคะจดไว้จดไว้คิดจนคิดจนสุดความคิดคิดยังไงจึงจะสุดความคิดฉี่ยังไงเบ่งฉี่ยังไงมันจะรู้ว่าสุดของการเบ่งฉี่ประมาณบางคนฉี่ไม่สุดนะเอาเรื่องนะนะวันนี้วันลอยกระทงลุงช่วยเราความเป็นมาของวันนี้หน่อยอุ้ยอย่าให้ลุงเล่าเลยลุงเล่ามันก็ผิดชาวบ้านสิครับให้ลุงเล่ามันก็ผิดชาวโลกสิครับนะอย่าให้ลุงเล่าเลยลอยกระทงเอาแค่นี้เดี๋ยวก็พอคำถามง่ายๆครับว่าง่ายๆนะถามว่ามีไหมคำพูดต่อไปนี้คือพระแม่คงคามีไหมครับพระแม่คงคาเอางี้ดีกว่าตอบในใจมีไหมพระแม่คงคาอย่างนี้ดีกว่าเอาประเด็นนี้ดีกว่าผมว่ามันกว่าเดี๋ยวจะไลฟ์ฟังบางทีติดต่อกันนะครับเอาท่านเอาไว้ในใจก่อนมันมีไหมพระแม่คงคานั่นที่กราบย้อยย้อยเย้งเย้งนั่นนะมีไหมพระพรายพระเพลิงมีไหมพระแม่ธรณีมีไหมเล่าเรื่องพวกนี้ดีกว่ามันเห็นจริงเห็นจังมากกว่าวันนี้ลำพูนฝนตกไปโปรยอากาศครึ้มๆแล้วมีอากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วค่ะแฮความเย็นมาแต่ต้องผิวกายแล้วนะเชียร์เชียร์โคราชบ้านเองอากาศปลอดโปร่งโล่งสบายดีลอยกระทงนะลอยเข้าไปใครไหนมีกระทงลอยเข้าไปลุงไม่มีก็
ดอยเอาอะไรดอยทีเนี่ยลุงถ้าโลกนี้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติดีกว่าเกิดสงครามโลกเอางั้นล่ะ นะอ๋อถ้าเป็นภัยพิบัติมันจะดีกว่าสงครามโลกนั่นแหละตุรกีก็แผ่นดินไหวนะไม่ใช่เหรอหมดแต่ขัดเท่าไหร่ตุรกีเนี่ยตุรกีเมืองอะไรรู้ไหมประชากรชาวตุรกีเนี่ยความเชื่อทางด้านศาสนาไม่ทราบว่าทางตุรกีเขายึดมั่นถือมั่นศาสนาอะไรไม่ทราบครับเป็นการถูกลงโทษไหมถ้าคิดไปตามธรรมชาติทำไมต้องลงโทษล่ะเนี่ยตุรกีเขามีบทบาทอะไรอยู่เวลานี้ในเรื่องของความมั่นคงทางโลกไปนี้กันแล้วกันตุรกีน่าคิดนะน่าคิดนะครับมันมีหลักคิดง่ายๆอยู่ครับว่าพื้นฐานของชนในชาติใดยึดถือเชื่อมั่นอะไรเป็นหลักเป็นสรณะนะยึดถือความเชื่อมั่นอะไรเป็นหลักเป็นสรณะก็เรียกว่าท่านั่นฝั่งจิตวิญญาณยึดถืออะไรเป็นหลักสิ่งที่เขายึดถือนั้นมันอะไรนะมั่นคงไหมถูกต้องตรงจริงไหมตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติประมาณนั้นถ้าหากว่ามันไม่ถูกต้องกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติมันก็คือก็ถูกธรรมชาติลงโทษก็แค่นั้นเองใช่ไหมเราคิดในกรอบนี้ลองดูสิครับต้องเอาสิ่งเป็นปัจจัยหนึ่งเข้ามาแยกคิดดูสิครับใช่ไหมฮะเป็นไปได้สูงมากนะครับอย่าลืมนะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีศักยภาพสูงมากเพราะเจ้าความคิดเนี่ยถ้าหากว่ามันถูกต้องตรงจริงไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติธรรมชาติก็ไม่มาทำลายล้างนี่เป็นต้นแต่ถ้าหากว่าผิดกับธรรมชาติปุ๊บธรรมชาติเล่นงานทันทีนะมันก็ประหลาดนะให้ดูนะจะให้ว่ายังไงล่ะจะให้ลุงว่ายังไงไม่รู้คิดต่อครับท่านกรุณาคิดต่อนะครับคิดเล่นๆเดี๋ยวจริงเอาจังของเล่นๆเนี่ยจะเจอของดีน้อเอาละฝั่งเฟสมาค้างที่ตรงเดียวนะก็คือคิดจนสุดความคิดยังไงนะคุณแก้วตาใจเย็นช้าๆได้พระเรียมงามกับลุงนะอย่าไปเร็วไปช้าๆมีเห็นไหมมีคำถามไหมฝั่ง YouTube นะครับฝั่ง YouTube มีไหมโอเคลอยกระทงเมื่อ5โมงเมื่อ5โมงเย็นฝนตกหนักมากพอทุ่มหนึ่งก็หยุดสนิทเป็นใจให้คนได้ลอยกระทงเออใช่ได้เป็นใจให้ผู้คนออกไปลอยกระทงกันเนาะตุรกีบริโภคไก่งวงครับคุณเนทธนันคุณเนทธนันนะครับว่าไงพระราชมารดาเป็นไงคุณเนทธนันตอบดูสิเป็นจังใดพระราชมารดาแข็งแรงอยู่บ่เอาเงินใส่กระทงลอยถูกต้องไหมคะมันมีอยู่ปีหนึ่งนะที่สภาวนากล้าวเนี่ยผมทำพีระมิดพีระมิดแล้วมีดวงตาติดด้วยนะพีระมิดดูพีระมิดลอยตรงเนี้ยฮะที่ใต้สภาพนั่งกล่าวเนี่ยครับ
มันรู้สึกเจอตอนมีสะพานสูงยังไม่มีมั้งมีแต่สะพานเล็กเนี่ยน้ำขึ้นสูงมากมีคนลุยกันเฮโลเฮโลเฮโลลุยเฮโลลุยประมาณนั้นครับเกือบตกน้ำตายก็มีคนที่นี่ว่ายน้ำไม่เป็นแต่ขันอาสาว่ายน้ำไม่เป็นแต่ขันอาสาอะไรไปอะไรนะไปออกแรงเกือบมีคนตกน้ำตายอ่ะที่นั่งกล้าร้อนนี่ครับมันปีหนึ่งปีไหนไม่รู้จำไม่ได้ละหรือว่าปีน้ำเยอะๆหรือเปล่าปี54หรือเปล่ารู้จำไม่ได้แล้วครับผมผ่านแล้วผ่านเลยส่วนพวกนี้ผ่านแล้วผ่านเลยไม่ค่อยมาจำมาเป็นเนื้อหาสาระเท่าไหร่โอเคคิดจนสุดความคิดมาฟังให้ดีๆนะครับตรงนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่อง